สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเราก็จะมาบอกวิธีการใช้งานเราชนะนะครับเราชนะที่รัฐบาลโอนเงินให้เราวันนี้ 2,000 บาทใครที่ยังไม่เคยใช้หรือใช้ยังไม่เป็นเราก็มาดูคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกก็เปิดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับที่เรามีอยู่แล้วป๊าบรอแป๊บนึงขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ใส่รหัสของตัวเองเข้าไปรอแป๊บนึงอันนี้เข้าไม่ได้เข้าได้แล้วพอมาหน้านี้ก็จะเจอ G-Wallet สีน้ำเงินเมื่อก่อนของแอปเป๋าตังมันจะเป็นสีเหลืองเอ้ยสีเขียวครับมาของไอเราชนะนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินกดเข้าไปเหมือนเดิมครับ G-Wallet เหมือนเดิมก็จะมาหน้าตาหน้านี้รอแป๊บนึงครับมาละพอมาหน้านี้แล้วเราก็จะเจออะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งก็คือเราชนะครับเราชนะรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าครองชีพคนละไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมานะฮะไอใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมจากนั้นเราก็กดเข้าไปเลยคำว่าใช้สิทธิ์ตรงที่แอปเราชนะนะครับกดเข้าไปจะมาเจอหน้าต่างนี้ก็จะเจอยอดเงิน 2,000 บาทที่รัฐบาลโอนให้เราวันนี้นะครับวันแรกและวันต่อไปก็จะโอนให้วันสัปดาห์ละ 1,000 อะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่ได้ประมาณหน้านี้เราก็จะเจอยอดเงินของเราที่สามารถใช้ได้ 2,000 บาท 2,000 บาทนี้เราสามารถใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเติมเงินใส่เหมือนคนละครึ่งนะครับปกติคนละครึ่งที่เราเคยใช้มานี้ต้องเติมเงินใส่150บาทต่อวันถึงจะสามารถใช้ได้แต่แอปเราชนะตัวนี้จะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถือว่าดีฮะคือเราสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องเติมเงินใส่จะใช้วันละกี่บาทก็ได้แค่เปิดแอปขึ้นมาเข้าร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วก็กดตรงนี้เลยครับสแกน QR code กดช่องสแกน QR code ของร้านค้านี่นะครับกดเข้าไปครับตรงนี้เลยแล้วก็สแกนกับร้านค้าที่ร่วมรายการจ่ายเงินเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายๆครับง่ายนิดเดียวครับจะใช้วันละกี่บาทก็ได้ลูกชิ้นไม้ละ5บาทก็ได้ใช้ได้หมดครับไม่ต้องเติมเงินใส่ดีครับดีๆผมว่าดีครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านและให้ความรู้ต่อท่านผมขอความกรุณาให้กดติดตามให้ผมด้วยกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้ผมจะบอกตรงๆคือยอดผู้ติดตามผมแค่16คนเองผมก็อยากได้เยอะกว่านี้นะฮะยังไงก็ขอความกรุณากดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับThank you.